เอาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกหนักลงมาอย่างมากทีเดียวนะคะส่งผลกระทบไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่แตงค่ะเสียหายหนักที่สุดถึงขั้นถนนถูกตัดขาดไฟฟ้าดับบ้านเรือนเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือนทีเดียวแล้วก็มีรายงานเข้ามาด้วยนะคะว่ามีผู้สูญหายไป2รายถึงขนาดนี้นี่ยังไม่มีการพบตัวเลยค่ะค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะก็สนธิกำลังเข้าไปในพื้นที่ค่ะไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่บริเวณบ้านช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วง3ที่ผ่านมาก็ทำให้ถนนที่ใช้ตัดผ่านหมู่บ้านเส้นนี้ก็ถูกน้ำป่าพัดพาเอาต้นไม้รากไม้และวัชพืชปิดกั้นถนนไปนะคะทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยสัญจรไปมาได้คุณผู้ชมลองดูสภาพของน้ำป่าที่หลากลงมานะคะมันก็หนักมากจริงๆรอบนี้ต้องใช้รถแบ็คโฮ2คันรถตักดินอีก2คันพยายามที่จะเข้าไปเปิดเส้นทางค่ะจนสามารถเปิดทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้วส่วนความเสียหายเบื้องต้นก็พบว่ามีบ้านเรือนเสียหายไปทั้งหมด30หลังคาเรือนไฟฟ้าถูกตัดขาดนะคะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้ามาซ่อมแซมให้ชั่วคราวให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ไปก่อนค่ะค่ะซึ่งฝั่งของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่คุณไพรินทร์ลิ่มเจริญก็บอกนะคะว่าได้รับรายงานมีผู้สูญหาย2คนยังไม่มีการพบตัวแต่ว่าจากการสันนิษฐานคาดว่าทั้ง2รายน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาจจะเดินทางออกไปพักอาศัยกับญาติต่างบ้านเนื่องจากบ้านเรือนของผู้สูญหายทั้ง2รายได้รับความเสียหายเช่นกันนะคะส่วนผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณประวินชำนิประสาทก็บอกเขาว่าพายุฝนที่พัดกระหน่ำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาส่งผลกระทบไปหลายพื้นที่ทีเดียวแต่ว่าอำเภอแม่แตงเนี่ยแหละค่ะเสียหายหนักที่สุดซึ่งก็มีการสั่งการให้ในอำเภอกำนันรวมไปถึงผู้นำชุมชนตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานงานไปยังมทบ33นำทหารเข้ามาช่วยเหลือด้วยส่วนการจัดงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะจากภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เตรียมไว้แล้วประมาณ50ล้านบาทก็จะเป็นการเยียวยาให้กับประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายเฉลี่ยนี่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขึ้นอยู่กับความเสียหายนะคะแต่ว่าหากเป็นความเสียหายของไร่นาจะมีการเยียวยานี่ประมาณไร่ละ 1,113 บาทค่ะเดี๋ยวคงติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศทางพิกัดข่าวก็ยังคงตามอยู่ต่อเนื่องด้วยค่ะ